เธอก็เข้า
เสียใจเธอไม่เคยรู้จะต้องทำเช่นไรหากว่าเธอต้องไปความรู้สึกข้างในคงไม่ได้รู้ฉันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดไปโทรไปเท่าไรที่ก็ยังไม่รับสายใจคนรอมันก็วนก็วายสุดท้ายแล้วฉันต้องโทรไปหาช่วยรับได้ไหมจะยังไงฉันก็รู้ดีต่อจากนี้ฉันควรตัดเธอออกไปใช่ไหมมีแค่เพียงเรื่องเดียวที่อยากขอ Just give me a call จะปล่อยฉันรอที่อยากจะขอให้ได้บอกเธอก็พอที่ก็ยังไม่รับสายใจคนรอมันก็วนก็วายสุดท้ายแล้วฉันต้องโทรไปหาช่วยรับได้ไหมจะยังไงฉันก็รู้ดีต่อจากนี้ฉันควรตัดเธอออกไปใช่ไหมมีแค่เพียงเรื่องเดียวที่อยากขอ Just give me a call เธอก็ไม่รับก็อยากจะขอให้ได้บอกเธอก็พอสดชื่นที่ใช่อาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ได้รอยจังหู ก็เหมือนรอยยิ้มที่มาพร้อมคุณค่าของความจริงใจทำให้ผมสดชื่น น้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจแม้บางอย่างมองไม่เห็นด้วยตาแต่นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซูลองสวัสดีครับผมวิปบุรพาเดชะนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สิงคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์สเปซบาร์มิวสิกครับไลฟ์เซสชั่นนะครับพื้นที่ดีๆของคนชอบฟังเพลงก่อนอื่นนะครับขอรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็ทีมงานวันนี้ด้วยนะครับผมเอาละครับก่อนที่เราจะไปคุยกับศิลปินนะครับ อยากฝากไว้นิดเดียวครับสำหรับสเปซบาร์มิวสิกครับนะครับเราคือค่ายเพลงทางเลือกใหม่นะครับที่เปิดโอกาสให้กับ
ศิลปินอิสระให้ได้ปล่อยเพลงและปล่อยผลงานของตัวเองออกสู่วงกว้างนะครับใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับเราได้นะครับสเวทบาร์มิวสิกครับนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับศิลปินที่ชื่อว่าวงชามีนนะครับผมเป็นศิลปินกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปที่มีสมาชิกทั้งหมด4คนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอเขากันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับตีนงแนะนำตัวครับใครชื่ออะไรบ้างเล่นอะไรบ้างนะครับป๊อปค่ะร้องนำค่ะป๊อปนะครับร้องนำผมสตีฟครับเล่นเบสครับสตีฟครับเวฟกีตาร์ครับเวฟนะฮะไอ้กองครับไอ้นะฮะโอเคครับผมวงชามีนนะฮะเชื่อว่าเป็นคำถามที่ทุกวงต้องเจอนะครับคือชื่อวงเนี่ยทำไมถึงชื่อวงนี้แล้วมันมีความหมายอะไรไหมมันทำไมเป็นคำนี้ฮะไปมันเป็นชื่อของใช้คำว่าเป็นรักครั้งแรกป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็กๆโอเคความหมายดีฮะป๊อปปี้เลิฟใช่ป๊อปปี้เลิฟของสตีฟแต่ว่าคบกันประมาณหนึ่งเดือนนะตอนมัธยมใช่ป่ะใช่ประมาณมัธยมเลยเลิกกันเดือนเดียวเลิกเพราะเหตุผลเลยนะสูบบุหรี่ครับหมายถึงคุณหรือหมายถึงเขาสูบอะเลิกกันตื่นรับไม่ได้ผู้ชายสูบบุหรี่ไม่งั้นเราเลิกกันเถอะโอเคก็คือแต่ว่าคุณเลิกแล้วก็คุณจำเขาได้แล้วเอามาตั้งเป็นชื่อวงเนี้ยฮะนี่ตอนคุณจะไม่ลืมเขาเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าลืมพี่ถ้าบอกไม่ลืมเดี๋ยวชีวิตนิ่งปัญหาแต่ว่าเพื่อนๆก็โอเคกับชื่อนี้คิดว่าคำนี้มันโอเคโอเคครับมันโอเคค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนตอนนั้นเราจะต้องส่งวงไปแบนแล็บแบนแล็บใช่ส่งวงไปแบนแล็บแล้วไม่มีชื่อใช่เหมือนเราฟอร์มวงมาประมาณนึงอะค่ะแต่ว่าเหมือนฟอร์มแล้วแบบมันยังไม่ได้จริงจังสักทีแล้วมันพอถึงเวลาที่มันจะต้องจริงจังมันคือมันต้องส่งมันต้องมีชื่อต้องมีชื่อใช่แล้วตอนนั้นเหมือนมันแบบมันกระชั้นแล้วอะเราก็เลยแบบเฮ้ยโอเคชื่อนี้เป็นชื่อวงได้จับเลยจริงๆพยายามคิดแล้วนะพี่พยายามเอาคำนู้นคำนี้มาแต่มันไม่ใช่ครับอันนี้คือโดนสุดหรือโดนสุดโดนสุดครับชื่อมันดูเป็นชื่อวงได้รู้สึกโอเคถือว่าเป็นชื่อที่มีความไพเราะอยู่นะฮะก็ทำไมดูแบบน่าสนใจอยู่แต่ว่าจากถามย้อนก่อนว่า4คนมารวมตัวกันได้ยังไงทำไมถึงมีความฝันจะทำวงสี่ด้วยกันก็เรียนมหาลัยเดียวกันครับสามคนใช่มีป๊อปสตรีมเวฟเรียนที่มสวด้วยกันแล้วก็มีน้องไอซ์มือกองจะเรียนที่พระนครจริงๆก็เหมือนเห็นหน้าค่าตากันมาตลอดเนาะตอนมหาลัยแต่ว่าตอนมหาลัยไม่ได้อยู่วงเดียวกันครับใช่เพิ่งจะมารวมกันตอนที่เรียนจบแล้วค่ะครับจะแสดงว่า4คนนี้ก็มีความฝันกับจะเป็นอยากทำวงดนตรีอยู่แล้วก็เลยมารวมตัวกันใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ตอนที่มารวมตัวกันแล้วอ่ะเราจะทำวงแล้วเรามีแผนการยังไงมันก็ทำอะไรก่อนทำเพลงก่อนไหมหรือว่าประกวดอะไรก่อนจริงๆก็คือมุ่งไปที่ทำเพลงเลยแต่ว่าตอนนั้นมันบังเอิญว่ามันมีค่ายนึงเปิดก็คือค่ายยินแล็บยินแล็บแล้วเขาเปิดเหมือนออดิชั่นให้เข้าไปในรายการแบนแล็บเราก็เลยแบบถือโอกาสเอาเดโมตัวแรกที่เราทำกับเพื่อนๆในวงส่งไปใช่ค่ะแล้วผลเป็นไงบ้างครับผลก็คือเหมือนเราก็ผ่านชาบีเนี่ยผ่านเข้ารอบไปรอบ21วงสุดท้ายเราเหมือนมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการแล้วก็เหมือนเป็นจุดกำเนิดแรกที่คนรู้จักชามีนขึ้นมาจากแบนแล็บค่ะโอ้น่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยนะฮะแล้วก็ ตกใจนิดนึงเหมือนกัน เพราะมันเป็นเดโมแรกเลยที่ทำเป็นเพลงแรกที่ลองแต่งกันด้วยใช่แต่งเพลงด้วยกันครั้งแรกเป็นไงบ้างครับตีกันไหมฮะตีกันไหมนะตอนนั้นตีอยู่เนาะตีอยู่พอสมควรฮะตีอยู่ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบเพลงแรกที่ไม่เคยมีใครแบบทำเพลงไม่เคยมีใครมีเพลงของตัวเองแล้วแบบโอเคลองลุยเพลงเนี้ยใช่ก็ตีกันอยู่ค่ะเราเวลาน้อยด้วยใช่ไม่กี่วันใช่เพลงแรกคือเพลงอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิทำไมอาจจะให้เล่าถึงเนื้อหาที่มาที่ไปแล้วก็การทำนองการเรียบเรียงว่ามันเอามารวมกันเนี่ยเพราะพี่คิดว่าเพลงแรกมันน่าจะแบบมันเป็นความแบบตัวตนเรามากๆนะในการที่แบบสร้างเพลงแรกด้วยกันใช่ค่ะก็ดนตรีตอนแรกเราจะขึ้นวงเราจะชอบทำเพลงโดยการขึ้นดนตรีก่อนใช่เพราะเราอยากให้มันมีมูดที่ชัดที่สื่อถึงเนื้อด้วยในดนตรีอะค่ะใช่มันก็จะทับตอนนั้นเราทำมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกใช่ไหมเวอร์ชันแรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกแล้วก็เนื้อร้องเราได้อินสปายมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยครับตอนนั้นน่ะคือรุมกันเขียน4คนแล้วมันเป็นประมาณนี้ฮะรู้สึกว่าจริงๆก็การเขียนเนื้อเราก็มองที่เรื่องความรักแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีเราพูดความรักตรงๆไปอ่ะ
มันซ้ำเยอะแล้วก็เลยเป็นมาในเชิงแบบเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนั้นมันน่าจะเป็นช่วงอากาศด้วยเนาะตอนนั้นช่วงตอนนั้นประเทศไทยยังเหลือหน้าหนาวอยู่นิดนึงตอนนั้นยังเหลือหน้าหนาวใช่โอเคใช่ก็ตอนนั้นอ่ะมันเหมือนมันหนาวแค่2วันนะครับพี่มันเหมือนมันจะเข้าหน้าหนาวอันนี้เยอะแล้วนะ2วันอันนี้เยอะมันหนาวแค่2วันแล้วมันก็ร้อนพอร้อนสักพักนึงฝนก็ตกเราก็เลยแบบเหมือนเปรียบเทียบกับความรักว่าแบบสรุปแล้วแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรครับมันจะเป็นร้อนหรือมันจะหนาวหรือมันจะฝนมันเปลี่ยนได้ตลอดโอเคมันทุ่มเครืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปรียบเทียบความรักกับสภาพอากาศใช่ใช่เดี๋ยวไปตอนเล่นเพลงทำไงฮะทำด้วยกันใช่ค่ะเพลงนี้ใช้คำว่าลุมกันทำลุมใช่เพราะเป็นเพลงแรกใช่จากประสบการณ์ในการรวมกันทำเพลงแรกเนี่ยเราได้พัฒนากันถึงกับมีการแบ่งงานในเพลงต่อไหมไปไหมหรือว่ารวมกันต่อไปเรื่อยๆมีค่ะพอหลังจากรวมแล้วเราเห็นว่าปุ๊บโอเคทุกคนจะมีเวที่ตัวเองถนัดละก็แยกกันไปแต่ว่าเพลงเนี้ยสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นที่เราส่งไปแบนด์แล้วเรามีการเดเวลลอปใหม่โดยจริงๆเพลงนี้เรามีพี่หายเปเปอร์เพลนเข้ามาช่วยเคาะโปรดิวให้อีกทีนึงก็เป็นเวอร์ชั่นที่ได้ฟังกันโอเคแต่ว่าก็ถึงบอกเป็นเพลงแรกที่ทำให้ที่พาเราไปไกลพอสมควรกันเนาะใช่ค่ะใช่จำตอนที่เพลงนี้ออกไปสู่คนทั่วไปแรกๆท่านเขาว่ามีเขาคอมเมนต์อะไรบ้างเขาชอบเราตรงไหนบ้างอะไรบ้างจริงๆที่ผมเห็นก็จะมีคนที่เขาดูตั้งแต่แบนด์แล็บครับแล้วเขาก็รอเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่แบนด์แล็บก็ทิ้งไว้ว่าเดี๋ยวเพลงนี้จะปล่อยใช่ใช่แล้วเราก็เป็นปีเลยถ้าหายไปเป็นปีเลยแล้วคนเขาก็รอที่จะฟังเพลงเนี้ยแล้วเราก็ปล่อยออกมาแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชันนั้นหนึ่งปีที่หายไปเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งปีที่หายตอนนั้นเหมือนวงจะแตกโอ้โหดราม่าเข้าสู่ช่วงดราม่าแล้วนะเข้าสู่ช่วงดราม่าแล้วพี่ขยับตัวหน่อยเหมือนวงจะแตกเพราะว่ามีตาคนแรกคนนั้นน่ะเหมือนจะว่าจริงๆคนนั้นเป็นคนที่ตั้งชามินโอเคริเริ่มผู้ก่อตั้งว่างั้นเป็นผู้ริเริ่มแล้วเหมือนเป็นต้องใช้คำว่าเขาเป็นเหมือนคัลเลอร์ของวงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบเราจะทำเพลงแนวนี้กันนะที่เป็นโทนแบบนี้แล้วเหมือนโทนทุกอย่างมันตั้งมาจากเขาแล้วเขาออกครับเขาขอออกอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ชิบหายแล้วทำไงดีวะแบบเราเหลือ3คนแต่เราก็ยังไปต่อใช่เราก็แบบทำยังไงดีที่เราจะเอาโทนวงนั้นน่ะยังคงอยู่ได้เราก็ลองมาคิดกันดูว่าเราจะไป3คนหรือว่าเราจะหากีตาร์ใหม่ตอนนั้นน่ะก็มองหาแบบหลายคนกว่าจะได้แล้วก็ไปได้เจเวฟมาซึ่งเวฟรู้จักวงนี้อยู่แล้วป่ะครับใช่ค่ะเรียนมหาลัยเดียวกันอ๋อโอเคอ่ะแล้วที่อยากถามต่อว่าหลังจากผ่านการเพลงแรกเปิดตัวโอเคมีคนรู้จักแล้วก็ผ่านความแบบว่าเปลี่ยนแปลงผู้ก่อตั้งออกไปแล้วไงต่อฮะว่าชีวิตวงแล้วยังไงต่อเพลงที่2เพลงที่3เพลงที่2ก็เหมือนเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากขึ้นด้วยแล้วเราได้เวฟมาเวฟเหมือนเป็นสีสันใหม่ของชามีนใช่เขาจะมีรูปโซโล่อะไรของเขาอะที่มันเป็นตัวเขาที่มันจะไม่เหมือนคนเดิมแต่มันจะหนักแน่นไปอีกแบบหนึ่งครับใช่ซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆใช่เป็นสีสันใหม่จริงนี่ห่วยช่วงห่วยกีตาร์งั้นให้น้องเล่าถึงเพลงเข้าใจว่าเราปล่อยเพลงมาหลายเพลงแล้วด้วยตั้ง4-5เพลงอะไรใช่ไหมวันนี้จะปล่อยอีกเพลงด้วยเพลงใหม่วันนี้มีจะปล่อยอยากให้เล่าถึงเพลงเหล่านี้ฮะที่เราสื่อสารเรื่องอะไรบ้างเพลงที่เราแต่งเกี่ยวถึงอะไรบ้างเป็นเพลงที่จะปล่อยวันนี้ทั้งหมดเลยฮะอะไรมามีอะไรบ้างนะมีอุณหภูมิเพลงที่สองเป็นอะไรวะตอนเธอกอดเขาเพลงนี้ดังอยู่นะฮะมีรับได้ใหม่ก่อนรับได้ใหม่ก่อนรับได้ใหม่ออกก่อนเนาะรับได้ใหม่ออกก่อนรับได้ใหม่จะเป็นฟิล R&B กับชิวๆไม่ได้มีอะไรแล้วเราก็เหมือนไม่ได้ลงทุนกับเพลงนี้มากเหมือนปล่อยให้แบบรู้ว่าเอ้ยชามีนยังอยู่นะชามีนยังมีมูฟเมนต์อยู่เฉยแต่ว่าเพลงที่เราทุ่มทุนมากๆคือตอนเธอกอดเขาทำไมถึงทุ่มทุนเพลงนี้ฮะรู้สึกว่ามั่นใจทุกคนชอบเพลงนี้โอเคโอเคเหมือนอย่างรับได้ไหมอ่ะมันจะมีบางจุดมันก็ยังไม่ชอบสุดแต่ว่าแบบรับได้ไหมคือทุกคนทั้ง4คนรู้สึกว่าชอบเพลงนี้ก็เพลงนี้เนื้อร้องได้คุณตูนทีมแมนดาว
เดี๋ยวบอกผิดเพลงต้องบอกว่าตอนเธอกอดเขารับได้ไหมไม่ใช่พี่ตูนเบอร์แล้วเพราะว่าตื่นเช้าเมื่อกี้ว่าเหรอใช่เอาใหม่เลขสองแอคชั่นห้าสี่สามสองเพลงรับได้ไหมนะคะก็ไม่ใช่ตุ้มมุกเลขสามห้าสี่สามสองตอนเธอกอดเขาคุณตูนทีมันดาวค่ะเป็นคนเขียนร้องแล้วก็คนอเลนที่ตั้งขึ้นมาก็จะเป็นไอซ์ไอซ์กับเวฟสองคนเหมือนเราก็รู้จักเพื่อนๆในรุ่นๆเดียวกันเยอะเหมือนกันก็ของที่แมนดาวประกวดแบนแล็บด้วยกันใช่ค่ะก็ยังมีการบอกว่าเป็นมหาสู่พูดคุยกันอยู่มีบ้างค่ะอ่ะเพลงจะต่อมาครับอะไรเนี่ยจริงจริงมันเป็นมันเป็นเหมือนกับช่วงโควิดด้วยครับคือพอเราปล่อยอุณหภูมิอ่ะเรากำลังแบบรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่มีมูฟเมนต์แล้วได้เล่นตอนนั้นได้เล่นแคดเอ็กโปด้วยแล้วก็พอแคดเอ็กโปเสร็จล็อกดาวน์เลยครับจริงๆอย่างตอนรับได้ไหมปล่อยออกมามันเป็นช่วงที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนเป็นปีแรกเลยครับอยู่บ้านกันหมดเลยอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วตอนที่ก่อนเขาก็ยังติดไปปลายโควิดอยู่เหมือนจะเปิดไม่เปิดอะไรเงี้ยตอนเราก็เริ่มไล่ต่อไปเลยครับตอนเขาก็คือช่วงต้นปีนี้แล้วระหว่างนั้นเราก็ทำจริงๆตอนนี้เรามีเพลงสต็อกไว้อยู่เต็มเลยโอเคยังกำลังไล่ปล่อยของคือล่าสุดใช่ไหมคือล่าสุดนี่นักร้องคุณดูแลนะล่าสุดตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ล่าสุดแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่จริงไหมอันนี้ไม่ได้เหมือนเรื่องจริงหรือจะปาดเองโอเคครับแต่ว่าอยากรู้ถึงช่วงโควิดนิดนึงครับว่ามันเป็นช่วงที่ถ้าพี่จำบรรยากาศของไว้วงดนตรีได้นะมันก็จะมีความแบบท้อถอยเหงาเลยเหงาไม่มีงานกันบางคนก็ไปเปิดร้านอาหารอะไรก็มีของวงเราเป็นไงบ้างครับของวงเราไม่ค่อยมีปัญหาถ้าในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าทำงานประจำกันใช่แต่ว่าถ้าดนตรีก็คือเหงามันไม่มีงานเล่นไม่มีเฟสติวัลให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าดูถ้าดูเฟซบุ๊กวงก็จะเห็นว่าก็เริ่มมีงานเรื่อยๆกันนะเริ่มมีเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องให้เครดิตทางสเปซบาร์ค่ะที่ช่วยขายทีนี้อยากเล่าถึงการเล่นบนเวทีบ้างครับอยากถามถึงเรื่องนี้ครับว่าโอเคตอนที่เราทำเพลงก็เรื่องนะก็เป็นแบบมีความสามารถในการทำเพลงแต่งเพลงกันกลุ่มหัวกันตอนอย่างเล่นโชว์เนี่ยเราซ้อมกันบ่อยแค่ไหนเพื่อการเล่นโชว์เรื่องใหญ่กว่าทำเพลงเพิ่งจะมาซ้อมบ่อยช่วงนี้อะค่ะใช่จริงๆอะซ้อมเล่นสดตีกันหนักกว่าทำเพลงเหรอใช่ทำไมอะทำไมวะใช่มันไม่เล่นอีกตัวเลยพูดใส่นี่คืออ่ะขอยืมเงินแล้วกันนี่ครับความเอื้อเฟื้อกันของวงนะฮะคือตอนเอาอย่างนี้ก็ได้คือตอนออดิโอเราออกไปแล้วใช่ไหมครับคือตอนทีเนี้ยเวลาเราโชว์เราอยากได้โชว์ที่เป็นโชว์จริงๆคือแบบว่าถ้าเราอยากฟังออดิโอเราก็เปิดฟังออดิโอได้แต่เวลาเล่นโชว์เราอยากให้คนมาดูแบบความเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอะไรเงี้ยความเป็นตัวตนซึ่งอันนั้นเราอยากโชว์ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราอยากโชว์ว่าเราเป็นเราอาจจะมีท่อนเสริมนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยซึ่งในสตูดิโอตีกันขนาดไหนในนั้นก็คูณ2คูณ3ไปเรื่อยๆทำงานคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างบางเพลงอ่ะเราใส่กันยับเลยในสตูเออแล้วก็มาเกิดคำถามว่าเล่นจริงเล่นทำขนาดเนี้ยเล่นจริงทำไงกีตาร์20ปลายอะไรโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วแบบแล้วอย่างวงเราอ่ะมันเป็นวงที่แบบซินน่าจะหนักมากแต่ไม่มีมือซินไม่มีมือซินโอเคแปลกไหมครับเป็นวงดนตรีที่มีแค่4ชิ้นแต่แบบใช้เครื่องงานเยอะ20-30ลายก็จะลำบากซาวด์เอนจิเนียร์ใช่ได้เข้าใจฮะถ้างั้นคิดว่าเดี๋ยวพี่จะรอดูโชว์ว่าเป็นไงวันนี้นะครับผมเริ่มบอกเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าประสบการณ์ที่เล่นเวทีแล้วก็สะสมเรื่อยๆครับมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเราคิดว่าเราอยู่มือกับการโชว์เวทีอย่างตอนนี้อยู่มือกับการโชว์อยู่มือมากขึ้นอืมใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนู้นเราพักไปนานอ่ะพอกลับมามันก็มีเบื่อๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่มือมากขึ้นเหมือนคุยกันมากขึ้นด้วยว่าจะทําอะไรบ้างอืมแต่ก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าทุกคนยังมีความตื่นเต้นอยู่ใช่จะโลกอยู่จะเป็นตื่นเต้นที่มีเวทีไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่สุดที่เคยเล่นมาแล้วตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นน่าจะแคดเอ็กโป7ค่ะครับผมเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังสิฝนตกโอเคยากเลยผมได้ขึ้น2รอบครับเล่นขึ้นแล้วก็เล่น3เพลงเนาะอินเทอร์ลูดวง
ขึ้นมาประมาณ30วิแล้วแล้วก็มาพร้อมฝนเลยครับผมพับคอมแล้วก็ลงเลยนะตอนนั้นคือแบบไม่ได้อะไม่ได้ฝนแบบร่วงๆลงมาใส่คอมเป็นกีตาร์อะไรซื้อมาใหม่กับบ้านเปียกแช่ข้าวสารเลยคอมผมช็อตจาก Data ยาวประมาณนี้ช็อตเหลือแค่นั้นจริงๆอ่ะรอบแรกอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าแบบพอมันฝนตกมันลงตื่นเต้นว่าจะทันมั้ยมีความคิดแบบว่าวันนี้จะได้เล่นปะวะแล้วอ่ะใช่ใช่ครับมันแบบจะได้เล่นปะวะแต่ผ่านวันนั้นไปทุกคนก็โตขึ้นไม่กลัวฝนอีกเลยนะนี่รู้นะว่าส่วนมากก็จะรับงานแบบอินดอร์เลยทีนี้แล้วคนดูเป็นไงครับคนดูเขารู้จักเพลงเราแค่ไหนยังไงมีตกใจเหมือนกันค่ะพอวันนั้นอ่ะคือขึ้นไปแบบมันเป็นความแบบภูมิใจเพราะว่าแบบมันไม่คาดคิดแบบบางคนใส่เสื้อวงใช่ใช่จริงครับน้ำตาคอเลยนี่เรื่องจริงฮะจริงจริงที่แบบประทับใจมากกว่านั้นคือมาถามหลังเวทีแบบว่าจะขึ้นอีกไหมอ่ะคือฝนหยุดแล้วจะได้เล่นอีกไหมคือแบบคนรอแบบประทับใจมากอันนี้คือแบบแม้แบบว่าต่อให้คนจะไม่เยอะแต่คนตั้งใจมาดูเราประทับใจมากนะวินาทีนั้นคือแบบสุดยอดสุดยอดครับยอดเยี่ยมมากครับถึงไหมขอบคุณนะครับครับนี่พี่อยากรู้ว่าตอนนี้เราเป็นวงกันมาประมาณ3ปีเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะขออนุญาตดื่มน้ำได้เลยครับอนุญาตครับอนุญาตครับอยากรู้ว่าไม่ใช่หมุนอีกนิดเดี๋ยวถ้าถ่ายตอนดื่มนิดนึงนะฮะดื่มเท่เหมือนพี่เคนไหมปกติไม่ดื่มน้ำอื่นเลยนะเริ่มเรียนรู้ในการอยู่กับตัวเองครับเริ่มเรียนรู้ในการอยากรู้ว่าในช่วง3ปีที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับมีอุปสรรคอะไรที่แบบหนักๆบ้างแล้วเราผ่านมันมาได้เราภูมิใจนอกจากเรื่องผู้ก่อตั้งลาออกแล้วมันการจริงๆมันรวมๆเนาะแบบเวลาเราทำเราเป็นศิลปินอิสระแล้วเราทำเองทุกอย่างมันเหมือนพอเราใส่หมวกมันเหมือนเราต้องใส่หมวกหลายใบอ่ะพี่บางทีเราต้องเล่นเองเราต้องโชว์เองข้างหลังเราก็ต้องโปรดิวเองต้องมิกเองมาสเตอร์ริ่งเองรับงานเองคุยเองดิวเองแล้วก็เวลาเราจะปล่อยจะอะไรไทม์ไลน์เราก็ต้องวางแผนใช่วางเองแล้วก็มีหมวกอีกใบหนึ่งแบบการตลาดเราจะไปตรงไหนเรื่องเงินเราก็ต้องเองใช่เองจ่ายเองทุกอย่างใช้คำว่าเองกำหนดงบเองว่าเอ็มบีตัวนี้เท่าไหร่อย่างนี้ใช่ครับใช่ค่ะก็นั่นแหละครับก็ถ้าอยากจะทำเพลงกันแล้วแบบเป็นอิสระอย่างแรกนะคะต้องมีเงินก่อน เรื่องจริงครับอันนี้ผมว่าวงที่เป็นคล้ายๆอินดี้เนาะก็จะแบบมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันตอนเด็กๆเคยคิดนะว่าแบบเฮ้ยโตไปแล้วถ้าเป็นศิลปินอ่ะจะรวยแล้วไม่ใช่เราต้องรวยก่อนเราถึงจะเป็นโอเคแต่ก็จริงก็ดีขึ้นผมว่าเหมือนกับเมื่อก่อนทำอาจจะที่ให้ปล่อยของน้อยอ่ะแต่ว่าสำหรับผมเหมือนตอนหลังแบบพวกโปรเจกต์ที่เป็นเฟสติวัลเป็นไลฟ์เฮาส์อะไรเงี้ยเยอะขึ้นใช่เฟสติวัลเยอะคนมาฟังผมว่าดีขึ้นจริงๆเหมือนรอบตอนนี้เหมือนบ้านเราตอนเนี้ยมันดีขึ้นเนาะแบบคนฟังเพลงอะไรเงี้ยมันแบ่งกลุ่มชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนวัฒนธรรมในการดูคอนเสิร์ตมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นใช่แสดงว่าตัวรุ่นก็เริ่มมองวงการเพลงอย่างค่อนข้างมีความหวังเนาะใช่ค่ะดีขึ้นเยอะเลยแล้วเราวางแผนวงไงครับในปีต่อไปหรือปีหน้าปี10ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยคนถามยากนี่ให้เพื่อนตอบผมว่าจริงอย่างถ้าเอาแบบระยะสั้นนะครับก็ช่วงโควิดนี้เราทำเพลงเก็บไว้เยอะเหมือนกันครับแล้วก็มองว่าแต่ละเพลงเราจะขายยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าคือพออย่างที่บอกว่าเหมือนพอเราเป็นอินดี้ครับเราจะทำอะไรทีนึงเนี่ยมันเราอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเงี้ยเราจะทำเพลงนึงมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยครับหนึ่งเพลงเสร็จเนี่ยจริงๆทำเพลงก็คือเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะแบบทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดคนได้ฟังเยอะสุดน่าสนใจที่สุดอะไรเงี้ยครับก็วางไว้อย่างเพลงที่จะปล่อยวันนี้ครับก็คงเราก็จะพยายามจริงๆพวกผมเต้นไม่เป็นเลยก็แบบทุกวันนี้ขายเพลงมันยากก็เข้าสู่วัยแบนมีทำท่าเต้นมีอะไรอย่างงี้กันเหมือนกันครับแล้วก็โซเชียลมีเดียเราก็แบบต้องทำงานหนักขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่ตามไม่ถูกเลยมันเกิดอะไรขึ้นใน MV นี้บ้างจากที่ไม่เคยเล่น TikTok ก็เล่นนะครับตอนนี้ติดแล้วครับล่าสุดไม่ทำเพลงครับเล่น TikTok อย่างเดียวจะไม่เป็นล่าสุดผมไปห้องซ้อมผมไม่ได้ซ้อมกีตาร์มาเลยครับเพราะว่าตัดคลิป TikTok วิดีโอเจอหน้ากันถ่าย TikTok กันเถอะก็คาดหวังว่าผมว่า
คาดหวังก็คือของเราวางแผนไว้ก็คืออย่างเดือนหน้าเราได้เล่นงานใหญ่ขึ้นก็คือได้เล่นมังเตอร์ผมว่าจุดที่เราวางไว้คืออาจจะอยากให้คนรู้จักเพลงเรามากกว่านี้ มีงานไลฟ์ที่เล่นแล้วเราได้เหมือนงานแคทที่เราเห็นคนร้องเพลงเราได้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันหายเหนื่อยมากๆเลยครับแบบทำมามันไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรที่แบบเป็นตัวเงินหรอกครับแต่ว่าการที่คนรู้จักเพลงเรามันเป็นเหมือนรีเทิร์นที่เรารู้สึกดีประเมินค่าลำบากใช่หล่อสุดโอเคยกให้เลยทีนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีโมเมนต์หรือว่ามีเหตุการณ์ที่เราตัวเราเป็นความสำเร็จของเราที่ภูมิใจมากๆว่าไหมครับอย่างผมคิดว่าอย่างที่งานแคทเนี่ยครับคนร้องเพลงเราได้เนี่ยผมว่ามันน่าภูมิใจมากเลยอย่างที่เราจะได้ไปงานเดือนหน้าอย่างเงี้ยก็ทราบคือทางค่ายช่วยคอร์ดิเนตให้แล้วก็พอทราบว่าเขาดูเพอร์ฟอร์มเราแล้วเขาชอบอย่างเงี้ยผมว่ามันพวกนี้เป็นความภูมิใจครับผมแล้วก็ยอดวิวเพลงที่มันขยับขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนรู้จักคนก็มาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยมีผมว่ามันดูมีค่ามากเลยนะครับแบบพิมพ์อาจจะพิมพ์นิดนึงใช่เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราทำมามันมีคนฟังจริงๆเพราะถ้าไม่ฟังจริงอาจจะไม่ได้คอมเมนต์เห็นตัวเลขวิวเฉยๆใช่ใช่แบบมันมีคนเอาเพลงแบบตอนเธอก่อนเขาเป็นรีมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยเราดีใจนะใช่โอเคเยี่ยมมากดีใจเลยจริงสำหรับพี่เราสึกว่าวงที่กำลังอยู่ในขั้นตอนที่แบบทำเพลงมาแล้ว4-5เพลงนี้มันเรียกว่าเริ่มเข้าสู่โหมดจริงจังแล้วนะมันมีเพลย์ลิสต์แล้วมีซองลิสต์แล้วที่แบบว่ามันจะเป็นใกล้จะเป็นโชว์เต็มๆได้ละนิดนึงเนี่ยก็รู้สึกว่านี่ก็แสดงว่าไม่ว่าก็น้อยมันแสดงความตั้งใจของน้องๆแหละว่าเรามีเพลงอยู่ในมือเท่านี้แล้วนะก็เป็นชุดที่น่าจับตานะครับก็อยากให้อย่างที่บอกว่าคอมเมนต์สำคัญนะครับก็อยากให้มีอะไรที่อยากคอมเมนต์วงนี้อยากชอบตรงไหนหรือว่าอยากจะแนะนำตรงไหนก็บอกน้องๆก็ได้นะครับอันนี้ฝากแฟนเพลงนะฮะสุดท้ายอีกคำถามนึงครับ อยากรู้ว่าเราอยู่กันมา3ปีเนี่ยคิดว่ามันมีอะไรที่แบบทำให้วงเราได้แบบยังเกาะกลุ่มกันอยู่ได้เพราะว่าพี่สัมภาษณ์วงมาค่อนข้างเยอะครับเขาจะพบว่าแต่ละวงก็จะมีปัญหาอุปสรรคบางวงก็แบบเปลี่ยนสมาชิกบางวงก็แบบว่าโอ้จะไปต่อยังไงแต่ว่า3ปีนี้ไม่ใช่เวลาน้อยๆนะมันก็อยู่ด้วยมาด้วยกันแล้วก็ทำเพลงมาตั้ง5เพลงละเราอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรครับเราชอบกินชาบูชอบกินตุ๊กี้แต่ว่าผมว่าถ้าเอาจริงๆนะเอาเป็นสาระเอาเป็นสาระอุ้ยเหมือนโดนด่าขอโทษครับผมว่าสาระผมว่าเราให้เกียรติกันอาจจะฟังดูสวยงามมันจะตีกันเยอะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆวงเป็นที่ไม่ได้มีแบบโปรดิวเซอร์ที่แบบตัดสินใจนี่อย่างเงี้ยทุกคนไม่มีทางชอบเหมือนกันได้เลยครับสำหรับทุกเพลงเนี่ยแต่ทีเนี้ยเราทำงานด้วยกันอ่ะเราจะถอยคนละก้าวตลอดผมชอบอันนี้ผมไม่ชอบอันนี้อันนี้แต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้าชอบอย่างเงี้ยผมไม่เคยของเราเคาะเพลงมาไม่เคยแบบเฮ้ยปล่อยอันนี้ไปได้ไงไม่เคยมีก็จะแล้วก็ผมว่าเห็นวิชั่นตรงกันอะไรเงี้ยครับเวลามีงานก็จะเต็มที่ทุกคนครับผมเพราะทุกคนมีงานประจำหมดก็เสียสละหมดใช่เป็นเรื่องการให้เกียรติกันเรื่องเหมือนกับคล้ายนับถือกันนะครับว่าแต่ละคนมีมุมมองยังไงทำเพลงตรงที่ตีกันมันเป็นโปรเซสหนึ่งในการทำเพลงมากกว่าโอ้ยตอบดีมากทุกคนโอ้ยแล้วตอบได้สวยมาก MVP พอเขาอยู่ข้างหลังแล้วสุดยอดเลยตอบติ้งหน้าคุณถอดไวเลสเลยนะมีอะไรเสริมไหมครับคนข้างหน้าสองคนคุณพูดน้อยพูดไม่ทันเลยครับมาคลิปเอาเรื่องไหนดีครับทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้เรื่องอยู่ด้วยกันผมว่ามันเหมือนเราสี่คนแบบเข้าใจมากกว่าครับแบบต่างคนต่างเข้าใจกันถ้าอะไรแบบอีกคนนึงไม่พอใจเราก็จะแบบพยายามไม่หาเรื่องทะเลาะอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้จักนิสัยกันค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างคนนี้ผมก็รู้จักมาหลายปีมากเลิกคบไม่ได้ฮะเขารู้เยอะความรักเยอะโอเคครับคุณอยากตอบปิดท้ายเลยไหมฮะฝากเพลงดีกว่าฝากเพลงที่จะเล่นเราจะเล่นเพลงที่เราจะเล่นในไลฟ์เนี่ยครับมีเพลงที่เราจะปล่อยวันนี้ด้วยแล้วก็มีเพลงที่เราไม่เคยเล่นที่ไหนเลยด้วยใช่ครับก็ถ้าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับยังไงอยากให้ดูจนจบนะครับว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วอาจจะชอบแล้วก็อนาคตได้มาฟังต่อครับผมโอเคครับก่อนจะไปดูโชว์มีใครอยากฝากอะไรทิ้งท้ายไหมครับเขาบอกให้คุณทิ้งท้ายคุณอย่าปิดนะจ๊ะทิ้งท้ายอะไรก็ได้เอาให้คนทั้งเพื่อนนะฮะคุณเพื่อนคมมากเลยกดดันนั่นแหละวันนี้แบงค์แบงค์นิดนึงตื่นเช้าสบายตื่นเช้าด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว
ที่เราฟังเพลงแล้วกันได้โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราไปดูไลฟ์ของวงชามีนกันครับก็เราสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเซ็ตเครื่องแป๊บหนึ่งครับผมขอบคุณครับความสดชื่นที่ใช่อาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ได้รอยจังฮู้ก็เหมือนรอยยิ้มที่มาพร้อมคุณค่าของความจริงใจทำให้ผมสดชื่นน้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจแม้บางอย่างมองไม่เห็นด้วยตาแต่นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับผักซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซุลองเลยI'm not afraid to die.
ความสดชื่นที่ใช่อาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ได้รอยจังฮู้ก็เหมือนรอยยิ้มที่มาพร้อมคุณค่าของความจริงใจทำให้ผมสดชื่นน้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจแม้บางอย่างมองไม่เห็นด้วยตาแต่นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซุลองเลยความสดชื่นที่ใช่อาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ได้รอยจังฮู้ก็เหมือนรอยยิ้มที่มาพร้อมคุณค่าของความจริงใจทำให้ผมสดชื่นน้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจแม้บางอย่างมองไม่เห็นด้วยตาแต่นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซุลองเลยความสดชื่นที่ใช่อาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ได้รอยจังฮู้ก็เหมือนรอยยิ้มที่มาพร้อมคุณค่าของความจริงใจทำให้ผมสดชื่นน้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจแม้บางอย่างมองไม่เห็นด้วยตาแต่นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงใจทนไม่ไหวจึงต้องถามเธอความจริงที่ยังค้างในใจอาการแบบนี้
ต้องทำยังไงอกอยู่ในคำคืนที่เราไม่เข้าใจทำยังไงอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจอกอยู่ในคำคืนที่เราไม่เข้าใจอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจเพลงนี้ชื่อว่าอุณหภูมินะฮะเธอก็รู้ว่าไม่ควรฟื้นอยู่ใกล้กันอยากเจอขอได้ไหมแค่ให้เธอช่วยบอกฉันทีอย่าปล่อยให้ฉันนอนละเมอคิดถึงเธออย่าทำให้เพ้อจนใจทนไม่ไหวจึงต้องถามเธอความจริงที่ยังค้างในใจอาการแบบตกอยู่ในคำคืนที่เราไม่เข้าใจทำยังไงอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจตกอยู่ในคำคืนที่เราไม่เข้าใจอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะฮะพวกเราชื่อว่าวงชาบีมนะฮะใครที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถโยกที่บ้านได้นะฮะร้องตามได้ถ้าร้องไม่ได้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะฉันนอนเมื่อคิดถึงเธออยากทำให้เธอจนใจทนไม่ไหวจึงต้องถามเธอความจริงที่ยังค้างในใจอาการแบบนี้ต้องทำยังไงตกอยู่ในคำคืนที่เราไม่เข้าใจต้องทำยังไงอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจอยู่ในคำคืนที่เราไม่เข้าใจอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจเพลงต่อไปนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดของชามีนนะคะที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อต้นปีหรือปลายปีนะต้นปีนี้มอบให้กับคนอกหักแล้วกันที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปนะครับบางทีสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่การที่เราอยู่คนเดียวแต่ว่ามันเป็นการที่เราเห็นคนที่เรารักไปกอดกับคนอื่นนะครับคนเดียวอยู่
พียงแค่ฉันอยู่ในตอนจบของเราถ้าเธอไปได้ดีฉันควรยินดีใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ทำไมวันนี้น้ำตาของฉันนั้นไม่หยุดไหลฉันจะต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าที่จะลืมมีแต่เธอคนเดียวอยู่ในใจและไม่รู้ว่าต้องลืมยังไงแค่อยากรู้ก่อนเลยสำคัญพักดื่มน้ำก่อนซีนดื่มน้ำนี่เป็นซีนสำคัญนะฮะอันนี้กล้องเห็นไหมอันนี้นะฮะแล้วก็ต้องน้ำสีเท่านั้นนะฮะปกติสดชื่นไม่เห็นไหมน้ำอื่นกินแล้วไม่สดชื่นเท่าไม่ได้ใช่จริงๆโซดาก็สดชื่นทุกหยดตานะชอบอ่ะเขาจำมาทั้งหมดเลยจริงจริงว่ามีแบบมีหลายแบบนะให้เลือกกินใช่ไอ้ของสีนะดีดีทุกอันเลมอนก็ดีชอบมากเลยครับเรารักสิ่งนะโอเคเพลงต่อไปได้เลยครับเพราะว่าเสร็จแล้วอ๋อได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาก็มาเพลงเดียวนะมันเป็น acting เป็นภาระทีมงานโอเคก็จะบอกว่าเพลงต่อไปที่เราจะเล่นเนาะมันก็ยังไม่ได้ปล่อยเลยสักเพลงหนึ่งเป็นพรีเมียร์ครั้งแรกพรีเมียร์จริงใช่พรีเมียร์ไหมไม่มีเพลงจะเล่นก็คนมาดูก็จะได้ฟังก่อนครับแจ้งกับทุกคนที่เข้ามาด้วยทางบ้านก็ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะคอมเมนต์อะไรก็ได้เราเปิดรับฟังทุกคอมเมนต์ใครดูอยู่แล้วคอมเมนต์ขอให้ถูกหวยดูดวงเท่าไหร่ก็ซื้อหวยไม่ได้เอาเลยช่วยอะไรฉันรู้ว่าเธอต้องไปสักวันต่อให้ฉันมีคำพูดดีๆอยู่เป็นล้านคำเมื่อคืนมันหมดใจต่อให้ทำยังไงก็ต้องท้อลงมาเลยได้แต่ปล่อยเวลาให้มันทำงานถึงใจอยากที่จะต่อเวลาแต่รู้ดีว่าไม่ได้แล้วฉันไม่เตรียมพร้อมเมื่อตอนสุดท้ายมันจะมาถึงแม้ไม่อยากจะไปนาทีสุดท้ายเธอก็ไปแล้วหมดเวลาของเราเธอไปกับเขาคงเหลือแค่ฉันที่ต้องปวดร้าวเป็นเขาใช่ไหมคนที่เธอรอมาแสนนานเธอไปกับเขาเหลือแค่ฉันที่ปวดร้าวไม่ใช่ฉันใช่ไหมI'm not afraid to die.
ธอไปก็ถึงนั้นเพราะคนที่เธอวางมันไม่ใช่ฉันต่อถึงแค่ไหนถ้าเธอไม่รักกันเพียงคือลมเบาๆช่วยปล่อยเวลาให้มันทำงานถึงใจอยากที่จะต่อเวลาเธอรู้ดีว่าไม่ได้แล้วฉันไม่ได้เตรียมพร้อมมาตอนสุดท้ายมันจะมาถึงแม้ไม่อยากจะไปนาทีสุดท้ายเธอก็ไปแล้วหมดเวลาของเราเธอไปกับเขาคงเหลือแค่ฉันที่ต้องพูดว่าเป็นเขาใช่ไหมคนที่เธอรอแสนนานเธอไปกับเขาเหลือแค่ฉันที่พูดว่าไม่ใช่ฉันใช่ไหมคนที่เธอต้องการช่วยอะไรฉันรู้ว่าเธอไปสักวันต่อให้ฉันมีคำพูดอีกเป็นล้านคำเมื่อเขาเป็นหมดใจต่อให้ทำยังไงก็ต้องทรมานเธอไปกับเขาคงเหลือแค่ฉันที่ต้องพูดว่าเป็นเขาใช่ไหมคนที่เธอรอแสนนานเธอไปกับเขาฉันที่ปวดร้าวไม่ใช่ฉันใช่ไหมคนที่เธอต้องการชื่อว่าเพลงปล่อยเวลาปล่อยเวลาปล่อยเวลาปล่อยต่อให้ฉันย้อนเลยนะต่อให้ฉันย้อนเวลาอย่าแซวนะโอเคต่อไปกูคอร์ดให้หน่อยต่อไปเป็นเพลงที่เรากำลังจะปล่อยวันนี้วันนี้อ้าวเอ้าคุณไม่ใช่คุณผิดคิวขอโทษขอโทษคุณผิดคิวเนี่ยผิดจริงด้วยนี่นี่ก็หล่อนด้วยเราเมื่อกี้เขาจะลิ้นมาให้หรอวะอันนี้ไงผมจำได้แล้วกูก็ไหลไปตามไปเพราะว่าตะกูมีลิ้นนะแต่ว่ากินกินกินน้ำสิงหน่อยไหมจะได้เฟรชไม่สดชื่นเลยครับช่วงนี้กินเป็นไงเป็นไงดีดีขึ้นไหมสดชื่นมากเลยครับต่อไปเล่นหน้าใสขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจำได้ไหมต่อไปเพลงอะไรจำได้แล้วเนาะจำได้แล้วโอเคโอเคขอดให้ขอดอะไรบ้างนะกินกินอีกรอบทางบ้านก็อย่าถึงสาพวกเราแม่พวกเราเป็นตลกนะครับเพลงต่อไปก็เราขออนุญาตยืมเพลงของพี่ๆวงอินดิโก้มาเล่นแทนเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มอบให้กับคนอกหักเช่นกันนะครับเพลงมีชื่อว่าถ้าฉันเป็นเขาเธอก็มีรอยน้ำตาใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลงดูก็รู้ว่าเธอคงมีเขาทั้งใจไม่ว่าอะไรขอเต็มใจเขาทำ
ฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำในใจเจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มองแต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่าเริ่มทำอะไรเธอไม่ได้เลยเธอหาว่าดีในฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับไปคนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจเท่าไรยิ่งทำให้ใจฉันนั้นยิ่งทรมานในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจและมีแต่เขาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครองแต่เธอยังร้ายอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมาคือโลกที่เขาให้เธอแค่นั้นกับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่าเกือบทำอะไรเธอไม่ได้เลยเธอหาว่าดีในฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับเป็นคนที่คอยทำร้ายกลายคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอหาว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับเป็นคนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจเพลงต่อไปโอ้ยอันนี้เอาใหม่เริ่มใหม่ถึงคิวแล้วเพลงที่เรากำลังจะปล่อยวันนี้นะครับวันนี้ช่วงค่ำ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 ไม่กล้าบอกตัวเลขเลยท่านโอเคเพลงนี้ก็เดี๋ยวเราจะปล่อยวันนี้นะแล้วก็ตอนเธอก่อนเขาก็จะไม่ใช่ซิงเกิลล่าสุดอีกต่อไปแล้วบางอย่างต้องมีการมาแทนที่เสมอมีการมาแทนที่เสมอถึงแม้จะเป็นเรื่องดวงก็ตามโอเคสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงกันเพลงนี้นะคะก่อน
คิดว่ามันไม่สำคัญที่เธอเคยชวนฉันเคยว่ามันงมงายจนมาในวันนี้ที่เธอจากฉันไปฉันนานจนเปลี่ยนใจยอมพึ่งหมดทุกทาง I'm just believe เคยมีเชื่อในบางสิ่งได้ช่วยเธอกลับมาเธอมีไงก็ยอมดูดวงหมดไปถึงว่าก็ยังจะเปลี่ยนใจเธอไม่ได้เลยรองเท้าที่ใส่ตอนนี้เธอเห็นบ้างไหมว่ามันเป็นสีมงคลถ้าฉันเลือกมาอย่างดีวันที่ก็เป็นละที่ที่ก่อนออกมาจะสิ่งทั้งสีดูราศีแต่เธอก็ไปดีท่านครับต้องทำยังไงเธอถึงจะเปลี่ยนใจให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ไหนโทรไปจะช่วยเธอรับ I'm just believe เคยมีเชื่อในบางสิ่งช่วยเธอกลับมาเธอยังไงก็ยอมดูดวงหมดไปถึงไรยังจะเปลี่ยนใจเธอไม่ได้เลยรองเท้าที่ใส่ตอนนี้เธอเห็นบ้างไหมว่ามันเป็นสีมงคลเสื้อผ้าฉันลืมมาอย่างดีวันที่ก็เป็นหลักที่ที่กอดออกมาจะสีเป็นสีดูราศีแต่เธอก็ไปดีจะเปลี่ยนใจเธอไม่ได้เลยรองเท้าที่ใส่ตอนนี้เธอเห็นมั้ยว่ามันเป็นสีมงคลเสื้อผ้าฉันลืมไม่อยู่ดีวันที่ก็เป็นละที่ที่ก่อนออกมาจะเปลี่ยนเป็นสีดูราศีแต่เธอก็ไปดีเพลงนี้เราจะปล่อยกันวันนี้นะฮะช่วงค่ำๆนะฮะสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงทุกคนไม่เชื่อเแป๊บหนึ่งฮ่า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 ชอบกินน้ำก่อนไอ้กินน้ำก่อนจะได้ใจเย็นๆใช่ไอ้ต้องกินน้ำก่อนกินน้ำไม่ครบเลยกินน้ำไม่ครบเลยจะได้ใจเย็นๆไอ้มีสิงไหมมึงกระดกไปเมื่อกี้เลยเย็นๆๆโอเคโอเคแล้วใส่เอียด้วยนะไม่สั่งเพื่อนด้วยไม่ไหวแล้วหน้าตามันจัดเลยแป๊บนึงนะทุกคนต่างบ้านนะฮะอธิบายสถานการณ์ก่อนเมื่อกี้มันเป็นมุกใช่ไหมต้องอธิบายด้วยเหรอคือเราตามเพื่อให้กลับมากินน้ำได้ใช่ใช่ใช่เราเตรียมมานานมากเลยนะอันเนี้ยเตรียมเที่ยงคืนกันเลยหยุดถ้าหยุดขำไม่ได้นักร้องผมจะหยุดขำไปนะครับถ้าเริ่มขำไปแล้วไม่ไหวแล้วมีใครเป็นนักร้องแถวนี้ร้องแทนกูหน่อยขอ2นาทีป๊อปรีบขำนี่เสร็จแล้วนึงนะคะตอนนี้ไลฟ์กี่นาทีละจะได้ทดเวลามีเวลาขำมีกี่นาทีละพอกินน้ำสิงแล้วจะได้มีสตินะฮะขอถามหน่อยว่าเคยมีใครหลุดกลางไลฟ์แบบนี้มั้ยครับอย่าบอกเค้าว่าหลุดใช่เราตั้งใจสคริปต์นั้นเขียนมานานมากเลยถูกแล้วไม่มีใครได้หลุดเลยใช่แค่เปลี่ยนกีตาร์ไม่ทำเฉย
เขินไม่ถามจริงชอบความอลังการนะแต่ว่าเปลี่ยนไม่ทันไม่ได้เปลี่ยนเพราะบางคนเขาเปลี่ยนว่าเราพิถีพิถันในสาวแบบถ้างั้นไหนก็หยุดพูดแล้วพูดเลยว่าเพลงนี้จะเล่นอะไรยังไงอ๋อโอเคเพลงนี้เรายังไม่ได้ปล่อยเอ้ยดูมีสาระมากโอเคเพลงต่อไปจริงๆที่เราเตรียมไว้สำหรับเซตนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับพวกเราชายครับชื่อเพลงว่าเซิร์ฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะปล่อยตั้งใจไว้ก็คือเป็นเร็วๆนี้นะครับจะเป็นเพลงที่เรามีการภาษาผสมแนวดนตรีเฮาส์อิเล็กทรอนิกส์เฮาส์นะครับเข้ากับเป็นเพลงอีสานเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะได้รับความกรุณาจากพี่ต้นนะครับพี่ต้นตะโกนนะครับเข้ามาเล่นด้วยซึ่งวันนี้พี่ต้นไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็จะไม่มีวันไหนเลยที่พี่ต้นมานะเดี๋ยวก็อาจจะเป็นลายที่เราเล่นก่อนก็คือถ้าเกิดเราอธิบายคือเพลงนี้เราจะเป็นปกติแนวเฮาส์มันก็จะเปิดในพวกร้านที่เรานั่งช่วงกลางคืนเนาะเป็นแนวดนตรีเยอะกันอีกผมแบบอยากพูดให้มันดูจริงจังขอโทษก็จะเปิดในร้านที่แบบเราแบบว่ามองว่ามันเป็นเพลงเต้นที่เพลงอีสานของเราที่เป็นเพลงพวกเพลงเซิร์ฟอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวเต้นเหมือนกันเราก็มาประสานผสมประสานกันคอนเซ็ปต์ก็คือเราเซิร์ฟกับคำว่าเซิร์ฟใช่คำว่าเซิร์ฟกับคำว่าเซิร์ฟนะฮะมาเบลนด์กันก็จะได้ออกเป็นเพลงนี้นะลองไปฟังกันเลยครับโอเคอันนี้คือเขาแล้วใช่ไหมโอเคชุดดาวตัวเองให้ดำเบื่อโลกเบื่องานเบื่อรักเบื่อทุกเหตุการณ์ This hurt me down ภาพจำมันยังคงเคลื่อนไหวแม้อยากจะลบมันออกไปอึดอัดจนแทบทนไม่ไหวต้องทำอะไรเพื่อลืมมัน And I'm keep a shadeเต้นไปบนแดนฟลอร์ให้เพลงช่วยลบความทรงจำที่เพิ่งผ่านเซิร์ฟไปกับแสงไฟให้คุณแปลงหน้ารอบๆเราช่วยเบลอเรื่องราวให้ชั่วคราวความทรงจำที่เพิ่งผ่านทางบ้านเรามาเสริงไปด้วยกันนะฮะWe'll be right back.
คุณมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทางบ้านขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะฮะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นและสเปซบาร์มิวสิกฮับด้วยนะฮะเย yeah. ความสดชื่นที่ใช่อาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ได้รอยจังฮู ก็เหมือนรอยยิ้มที่มาพร้อมคุณค่าของความจริงใจทำให้ผมสดชื่นน้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจแม้บางอย่างมองไม่เห็นด้วยตาแต่นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซูลองเลยการแบบนี้ต้องทำไงตกอยู่ในคืนที่เราไม่เข้าใจต้องทำยังไงอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจตกอยู่ในคืนที่เราไม่เข้าใจอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจมีเพ้อจนใจทนไม่ไหวจึงต้องถามเธอความจริงที่ยังค้างในใจอาการแบบนี้ต้องทำไงตกอยู่ในคืนคืนที่เราไม่เข้าใจต้องทำยังไงอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจทนไม่ไหวจึงต้องถามเธอความจริงที่ยังค้างในใจอาการแบบนี้ต้องทำยังไงตกอยู่ในคำคืนที่เราไม่เข้าใจต้องทำยังไงอุณหภูมิที่ทำให้เราไม่แน่ใจครับเป็นไงบ้างครับน้องถือว่าดูเดือดนะฮะแล้วก็สดมากสดมากสนุกครับโอเคแต่เพลงน้องตาใจมากครับขอบคุณครับครับ
ช่วงสุดท้ายของสเปนฟาร์มมิวสิกครับไลฟ์เซสชั่นนะครับอยากให้น้องๆวงชามีฝากช่องทางการติดตามนิดนึงครับติดตามวงนี้ได้ไหนบ้างครับได้ครับของเราก็จะมี Facebook นะครับ Instagram นะครับตอนนี้มี TikTok ด้วยนะครับถ้าใคร TikTok อยากฝากเข้ามา follow กันนะครับผมก็ชามินแบนนะครับ C H A M W E N นะครับผมแล้วก็เพลงเราจะมีปล่อยวันนี้นะครับตอนช่วงหลังพระอาทิตย์ตกชื่อเป็นดูดวงเท่าไหร่ก็เปลี่ยนใจเธอไม่ได้ครับผมแล้วช่วงเดือนหน้านะครับงานมอนสเตอร์นะครับผมวันที่27 งานจะจัดวันที่26 27 okay. นะครับแต่ก็ชามีเล่นวันที่27ที่สเตจ5นะครับครับผมมีอะไรฝากด้วยนะครับบัตรราคา 1,500 บาทนะคะซื้อได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะยอดครับโอเคครับนี่คือคิวต่อไปของวงชามีนะครับติดตามกันนะครับผมสุดท้ายขอขอบคุณผู้ที่ซัพพอร์ตด้านหลังของเราต่อเวลานะครับได้แก่สิงคอร์ปอเรชั่นนะครับเลือกความสดชื่นที่ใช่เลือกดื่มน้ำสิงสิงเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าสะใจในแบบของตัวเองครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่สปอร์ตตลอดนะครับทั้ง The Guitar Mac YouTube Play นะครับฟังใจแล้วก็ Happening ด้วยนะครับขอบคุณ Solution One นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเป็นวันที่9ธันวาคมนะครับจะเป็น EP สุดท้ายของปีนี้นะครับเราจะพบกับวงที่ชื่อว่า Cozy Corner 2หนุ่ม Alternative Pop ที่มีฝีมือน่าสนใจนะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราเจอกันวันที่9ธันวาคมนะครับขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับความสดชื่นที่ใช่อาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ได้รอยจังหู ก็เหมือนรอยยิ้มที่มาพร้อมคุณค่าของความจริงใจทำให้ผมสดชื่น น้ำดื่มสิงผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจแม้บางอย่างมองไม่เห็นด้วยตาแต่นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลย